โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้งานตารางตัวบันทึกการสอบตารางนี้กันนะครับซึ่งตารางอันนี้เนี่ยมันคือตารางอะไรนะครับก็ที่จริงมันก็ตรงตัวตามชื่อมันเลยนะครับก็คือมันเป็นตารางที่เราจะเอาไว้ใช้จดบันทึกแต่ละไม้ที่เราเทรดในการสอบของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเทรดแล้วเราเผลอผิดกติกาข้อไหนไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะได้รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเดลี่ดอดาวของเราแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็แม็กเทรดไซส์ของเราณตอนนี้มันอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวตารางอันนี้นะครับมันจะทำการคำนวณให้เราแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับก็จะคำนวณให้แบบเรียลไทม์เลยเนาะมันก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในกติกาการสอบหรือเปล่านั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตารางอันนี้กันเลยนะครับสำหรับในตารางอันนี้นะครับก็มันจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับทุกคนส่วนแรกก็คือมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับพอร์ตของเรานั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อมาส่วนที่2นะครับก็จะเป็นตัวตารางที่เราเอาไว้ใช้จดบันทึกการเทรดของเราตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาส่วนที่3ก็จะเป็นตัวกราฟนะครับซึ่งตัวกราฟอันนี้ก็ประมาณว่าเหมือนเอามาเพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมพอร์ตเราได้ชัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะก็เรียกว่ากึ่งๆเอามาแต่งเพื่อความสวยงามในตารางนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็นี่นะครับในตารางนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนตามนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนที่1กันก่อนนะครับว่าส่วนที่1เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆก่อนในตารางอันนี้นะครับช่องที่เราสามารถกรอกข้อมูลได้เนี่ยจะเป็นช่องที่มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยช่องไหนที่ไม่ใช่สีเหลืองเรากรอกข้อมูลไม่ได้นะครับทุกคนซึ่งสลับในส่วนที่1นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะในส่วนที่1ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานมันใช้งานยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าช่องไหนเป็นช่องสีเหลืองก็แปลว่าเราสามารถกรอกข้อมูลได้นะครับทุกคนซึ่งในส่วนที่1ตรงนี้นะครับก็ช่องที่เราจะกรอกข้อมูลมันจะมี2ช่องตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีช่องที่เป็นช่องพอร์ตปัจจุบันกับช่องที่เป็นท็อปเกนพอร์ตนะครับทุกคนสองช่องตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละช่องที่เรากรอกข้อมูลเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับสำหรับพอร์ตปัจจุบันก็อันนี้ตรงตัวเลยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยจบวันแล้วเรามีพอร์ตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทุกคนเราก็เอาจำนวนเงินที่เรามีในพอร์ตเนี่ยมากรอกที่ช่องพอร์ตปัจจุบันตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสมมติว่าวันนี้เราเทรดจบแล้วพอร์ตเราโตจาก 10,000 ไปเป็น 11,000 เราก็เอา 11,000 มากรอกตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือช่องพอร์ตปัจจุบันนะครับมันก็คือช่องที่ให้เราเอาไว้กรอกว่าตอนนี้เนี่ยจบวันและพอร์ตเรามีเท่าไหร่นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับช่องท็อปเกนพอร์ตข้างบนตรงนี้นะครับท็อปเกนพอร์ตหมายความว่าไงนะครับมันก็คือพอร์ตเราที่มันเคยเติบโตไปสูงที่สุดนะครับเคยเติบโตไปสูงสุดเท่าไหร่ก็ให้เรามากรอกตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็สมมุติว่าตลอดในการสอบพอร์ตนี้นะครับเราเนี่ยเคยปั้นพอร์ตไปสูงสุดนะครับไปถึงสูงสุดเนี่ยที่ 14,000 นะครับอันนี้สมมุตินะสมมุติก็ให้เราเอา 14,000 มากรอกตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับทุกคนโอเคสมมุติจบวันละพอร์ตเรามีอยู่เท่านี้ลดลงมาจาก 14,000 เหลืออยู่ 11,000 นะครับแบบนี้ก็เราก็กรอกตัวเลขเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วตัวตารางในส่วนที่1ตรงนี้นะครับทุกคนตัวตารางภาพรวมตรงนี้เนาะมันจะทำการคำนวณตัว Daily Drawdown แล้วก็คำนวณตัว Max Trade Size มาให้กับเรานะครับว่าเนี่ยสมมุติว่าอันนี้คือจบวันของเราและวันต่อไปพอร์ตของเราห้ามลดต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเนี่ยวันต่อไปก็คือวันพรุ่งนี้นะครับพอร์ตเราเนี่ยจะต้องห้ามลดต่ำกว่าเท่านี้นะนี่มันจะคำนวณ Daily Drawdown มาให้เราด้วยนะครับวันต่อไปพอร์ตเราห้ามลดต่ำกว่าเท่านี้นะถ้าลดต่ำกว่าเท่านี้คือสอบตกนะประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะคำนวณ Max Trade Size ให้เราด้วยนะครับเห็นไหม Max Trade Size คืออะไรนะครับ Max Trade Size ก็คือขนาดไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถใช้เทรดได้นั่นเองนะครับซึ่ง Max Trade Size เนี่ยมันคำนวณจากอะไรนะครับ ตัว Max Trade Size นี้นะครับมันคำนวณจากตัว 7% ของ Top Gain Port ของเรานะครับก็พอร์ตเราเคยเติบโตไปสูงสุดเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ตัว Max Trade Size ของเราเนี่ยมันก็คือ 7% ของขนาดพอร์ตที่สูงที่สุดที่พอร์ตเราเคยเติบโตไปถึงนั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของไอตัว Max Trade Size นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตารางส่วนที่1ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเพิ่งสมัครเข้ามาสอบวันแรกเลยอันนี้เป็นวันแรกเลยที่เพื่อนๆจะเริ่มเทรดนะครับแล้วในส่วนของส่วนที่1เนี่ยเพื่อนๆจะต้องกรอกข้อมูลยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอก 10,000 ไปทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้ง Top Gain Port แล้วก็พอร์ตปัจจุบันนะครับกรอก 10,000 ไปทั้ง2ช่องแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เนาะเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยพอร์ตเรามีที่ 10,000 นะครับทุกคนเพราะนั้นก็ Top Gain Port ของเราก็จะยังคงอยู่ที่ 10,000 นะครับแล้วก็พอร์ตปัจจุบันของเราก็จะยังคงมีอยู่ที่ 10,000 นั่นเองนะครับนี่เนาะเสร็จแล้วก็นี่นะครับตัวตารางมันก็จะคำนวณให้นะครับว่าเนี่ยในวันแรกที่เราเริ่มสอบเนี่ยตอนนี้พอร์ตเราเนี่ยห้ามลดลงไปต่ำกว่าตรงนี้นะตอนนี้เรามี 10,000 ใช่ไหมก็แปลว่าห้ามให้มันลดลงไปเหลือต่ำกว่า 9,000 นะก็ถ้าต่ำกว่า 9,000 ก็คือมันก็ต่ำกว่า Daily Drawdown นะครับตรงนี้เราก็จะสอบตกนั่นเองนะครับเราก็อย่าให้มันต่ำกว่าตรงนี้นะนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาตัว Max Trade Size ตรงนี้นะครับทุกคนก็ Max Trade Size ตรงนี้ก็จะเป็น 7% ของ Top Gain Port ของเรานะครับซึ่ง Top Gain Port ของเราตอนนี้ก็ยังเป็น 10,000 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วMax Trade Size ของเราตรงนี้ก็จะเป็น700นั่นเองนะครับซึ่งตัว Max Trade Size ตรงนี้เนี่ยมันจะคำนวณให้เราเอาแบบ Real Time เลยนะครับทุกคนก็ถ้าพอร์ตเราโตขึ้นมันก็จะเพิ่มตัว Max Trade Size เนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่1นะครับก็วิธีใช้งานก็คือตามนี้เลยนะครับโอเคคราวนี้ต่อมานะครับในส่วนที่2นะครับทุกคนส่วนที่2กับส่วนที่3เนี่ยมันจะทำงานควบคู่กันนะครับทุกคนโอเคก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของการจดบันทึกการเทรดของเรานะครับทุกคนซึ่งวิธีการจดบันทึกเดี๋ยวผมขอซูมหน้าจอนิดนึงนะครับสำหรับในส่วนของการจดบันทึกนะครับวิธีการจดบันทึกเนี่ยให้เราจดบันทึกจำนวนเงินแล้วก็ ROI ที่เราได้ในไมล์นั้นๆแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเวลาจดบันทึกลงไปในตารางเนาะสมมุติว่าไมล์นั้นเนี่ยเราเทรดไปที่ 1,000 นะครับไม่ได้สิเพราะว่า Max Trade Size เราอยู่ที่700เนาะก็ต้องกดได้แค่500นะครับสมมตินะผมกดแค่500นะสมมติสมมุติว่าไม้ที่1เนี่ยผมเทรดที่500นะครับถ้าสมมติว่าผมชนะก็อันนี้ผมได้ ROI ที่ 82% เนาะโอเคก็เราก็500นะครับมากรอกที่ช่องจำนวนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอา ROI นะครับมากรอกที่ตรงช่อง ROI ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างของผมก็คือ 82% เนาะก็กรอกเข้าไปเลยนะครับสำหรับ ROI ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราชนะนะครับทุกคนให้เราเอาตัวเลข ROI ที่เราได้เนี่ยมากรอกนะครับทุกคนถ้าเราได้ 82% ก็กรอกเป็น 82% แบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม้นั้นเราแพ้นะครับก็เราไม่ต้องเอาเลข LI มากรอกนะครับเราก็เอาตัวลบ100มากรอกแทนแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกรอกในตัวตารางจดบันทึกการเทรดตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับสำหรับตารางอันนี้เนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าเวลาเรากรอกข้อมูลเนี่ยเรากรอกแค่2ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือมันจะทำการประมวลผลให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับช่องอื่นเราไม่ต้องไปกรอกอะไรมันเรากรอกแค่2ช่องตรงนี้เองนะครับเห็นไหมโอเคก็นี่นะครับเราเทรดไปกี่ไม้เราก็มาจดบันทึกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตอีกสักไม้แล้วกันไม้แรกเมื่อกี้เป็นแพ้ใช่ไหมไม้นี้เป็นชนะแล้วกันนะครับสมมติว่าไม้นี้ชนะได้มา82% แล้วกันนะครับได้ ROI มา 82% เนาะโอเคนี่นะครับทุกคนก็หลังจากเราจดบันทึกไปนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่าตารางเนี่ยมันจะมีบอกตลอดเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม้นี้เราถ้าเราเทรดชนะเนี่ยเราจะได้กำไรขาดทุนที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมมันจะมีบอกตลอดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มันจะมีสรุปให้เราดูด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยตอนนี้ยอดกำไรขาดทุนของเราเนี่ยสรุปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมเทรดมาแพ้1ไม้แล้วก็ชนะ1ไม้นะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดขาดทุนของผมยังเหลืออยู่90นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในไม้ที่1เนี่ยตอนแรกผมขาดทุนไป 500 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาไม้ที่2ผมชนะผมได้กำไรกลับมาแค่410เหรียญนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ยอดขาดทุนของผมเลยยังขาดทุนอยู่ที่90เหรียญนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับทางขวาเนาะช่องนี้นะครับก็อันนี้มันก็จะเป็นจำลองพอร์ตของเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยพอร์ตของเราอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นการจำลองพอร์ตเราขึ้นมาเฉยๆนะครับเผื่อแบบว่าเราจดบันทึกลงไปลึกๆแล้วเลยอะไรแบบเนี้ยแบบลงไปต่ำๆแล้วเราจะกลับขึ้นมาดูตรงช่องตรงนี้ มันก็บางทีแบบว่ามันจะสไลด์นานอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆใช้ในมือถือเนาะก็สามารถที่จะดูข้างๆตรงนี้แทนได้นะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าจำนวนเงินในพอร์ตของเพื่อนๆกับจำนวนเงินในพอร์ตที่ในตารางเนี่ยมันจำลองขึ้นมามันตรงกันหรือเปล่านะครับทุกคนก็ถ้ามันตรงกันก็แปลว่าเพื่อนๆจดบันทึกตรงนี้ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของช่องผลลัพธ์ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยช่องแรกตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นตัว max trade size ของเรานั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ย max trade size ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในไม้ที่2เนี่ยเราเทรดแล้ว max trade size ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดูตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมในไม้ที่2เนี่ย max trade size ของเราอยู่ที่700นะจำนวนเงินที่เรากดไปแค่500เพราะฉะนั้นแปลว่าเราไม่ได้กดใหญ่เกินกว่า max trade size ก็แปลว่าไม้นี้เราไม่ได้ทำผิดกติกาข้อไหนนั่นเองนะครับนี่เนาะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องของ max trade size นะครับมันเอาไว้ให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ย max trade size ของเราคือเท่าไหร่นะครับก็สำหรับตัว max trade size ในช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนผมทำเอาไว้เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจดบันทึกลงไปลึกๆแล้วอะไรเงี้ยข้างล่างแล้วก็มันเพื่อนๆบางทีก็แบบ ขี้เกียจสไลด์ขึ้นมาดูตรงนี้เนาะบางทีแบบเราจดบันทึกลงไปเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยจะสไลด์กลับมาดูบางทีมันก็อาจจะแบบใช้ในมือถือก็จะสไลด์ยากนิดนึงก็จะได้ดูจากข้างๆตรงนี้เอานะครับว่าอ๋อไม้นี้เราเทรดไปเนี่ยเราเทรดด้วยขนาดไม้ในจำนวนเงินที่มันใหญ่เกินกว่า max trade size หรือเปล่านะครับนี่เนาะมันก็จะมีขึ้นให้ดูตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว max trade size ตรงนี้นะครับคราวนี้ต่อมาช่องตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องอะไรใช่ไหมมันเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นรหัสนะครับมันจะเป็นรหัส0มันจะมีรหัส3ตัวนะครับจะเป็นรหัส0รหัส4กับรหัส5นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นรหัส0อยู่หมายความว่ายังไงนะครับรหัส0แปลว่าเราไม่ได้ทำผิดกติกาข้อไหนเลยนะครับก็คือทุกไม้ที่เราเทรดเนี่ยอยู่ในกติกาหมดเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติมันขึ้นเป็นรหัส4นะครับทุกคนขึ้นเป็นรหัส4นะครับปุ๊บเห็นไหมถ้ามันขึ้นเป็นรหัส4นะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเราทำผิดกติกาข้อที่4นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะซึ่งกติกาข้อที่4เนี่ยก็คือหมายความว่าเพื่อนๆเทรดด้วยจำนวนเงินที่มากกว่า max trade size ณปัจจุบันนั้นของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเห็นไหมตอนนี้ max trade size ของเพื่อนๆอยู่ที่700นะครับเพื่อนๆไปเทรดที่800เนี่ยสมมติเนี่ยเห็นไหมฮะก็สลับไม้นี้นะครับเทรดด้วยจำนวนเงินที่ใหญ่เกินกว่าที่ตัว max trade size กำหนดเพราะนั้นก็แปลว่าไม้นี้เนี่ยทำผิดกติกาข้อที่4นี้นั่นเองนะครับซึ่งสลับในรหัสที่4นี้นะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยเทรดด้วยจำนวนเงินที่มากกว่า max trade size เนี่ยเกิน100ขึ้นไปเราจะสอบตกทันทีเลยนะครับทุกคนหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้า max trade size อยู่ที่700แบบนี้ถ้าเราเทรดที่800เป๊ะๆเลยเราจะยังไม่สอบตกนะครับทุกคนแต่ถ้าเราเทรดที่801เราสอบตกทันทีนะครับเก็ทไหมนะครับเราจะสอบตกทันทีอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับถ้าเราเทรดใหญ่เกินกว่า max trade size ไปถึง100เนี่ยยังไม่สอบตกแต่ถ้าเกิน100ไปก็เราสอบตกทันทีนะครับนี่เนาะก็ในรหัสที่4นี้ก็เวลาเพื่อนๆจะเทรดนะครับก็พยายามนะอย่าเทรดใหญ่เกินกว่า max trade size นะครับถ้าเราเทรดใหญ่เกินกว่า max trade size ก็พยายามอย่าใหญ่เกิน100นะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะสอบตกนะครับทุกคนแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราก็ไม่ได้เทรดใหญ่เกินกว่า max trade size เกิน100แต่เราเทรดใหญ่เกินกว่า max trade size เกิน1ไม้นะครับทุกคนนี่นะครับเห็นไหมเราก็จะถูกปรับสอบตกทันทีเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเราเทรดใหญ่เกินกว่า max trade size มากกว่า1ไม้นะครับเห็นไหมฮะทุกคนก็เราก็จะสอบตกทันทีเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นตัวแดงมาแบบนี้เลยนะครับว่าเราสอบตกด้วยเหตุผลว่าเพราะว่าเราเนี่ยเทรดด้วยขนาดไม้ที่ใหญ่เกินกว่าที่กำหนดมากกว่า1ครั้งนั่นเองนะครับเห็นไหม เนี่ยไอตอนมันเตือนมันก็จะเตือนว่าเนี่ยถ้าหากทำผิดอีก1ครั้งจะสอบตกนะนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับไอรหัส4ตรงนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นกติกาที่จบภายในวันนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเริ่มต้นวันใหม่ไอที่เพื่อนโดนเตือนไปเมื่อวานก็ไม่เกี่ยวกับวันนี้นะครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆโดนเตือนอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆก็จะยังไม่สอบตกนั่นเองนะครับก็หรือพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถเทรดผิดกติกาข้อนี้ได้วันละ1ครั้งนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าผิดกติกาในที่นี้ก็คือก็ต้องไม่มากกว่า100นะอันนี้จำเอาไว้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกติการหัสที่4นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับถ้ามันเป็นรหัส5ล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันเป็นรหัส5นะครับทุกคนก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆทำผิดกติกาข้อที่5นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งกติกาข้อที่5ก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องไม่ขาดทุนจนพอร์ตเนี่ยลดลงไปต่ำกว่า Daily Drawdown นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย Daily Drawdown ของเพื่อนอยู่ที่ 9,000 ใช่ไหมแปลว่าวันนี้เนี่ยพอร์ตของเพื่อนๆต้องไม่ลดลงไปต่ำกว่า 9,000 นะครับก็คือจาก 10,000 เนี่ยต้องถ้าจะลดลงไปก็คือต้องห้ามลดลงไปต่ำกว่า 9,000 นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าพอร์ตของเพื่อนๆลดลงไปเหลือต่ำกว่า 9,000 ก็แปลว่าเพื่อนๆก็จะสอบตกนั่นเองนะครับก็นี่เนาะซึ่งในตารางอันนี้นะครับมันก็จะทำการคำนวณให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่านี่เนาะตอนนี้เนี่ยพอร์ตของเพื่อนๆเนี่ยลดลงมาเท่าไหร่นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในตารางตรงนี้เนาะลดลงมาต่ำกว่าDaily Drawdown หรือยังนะครับเนี่ยถ้าพอร์ตของเพื่อนๆตอนนี้มันลดลงมาต่ำกว่า Daily Drawdown แล้วแปลว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสอบตกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นรหัสที่5นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในรหัสที่5เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไม่มีปัญหากันเนาะก็คือก็เพียงแค่อย่าเทรดให้มันขาดทุนเกินกว่าที่ตัว Daily Drawdown ในแต่ละวันมันกำหนดแค่นั้นเองนะครับซึ่ง Daily Drawdown เนี่ยคิดจากอะไรก็คือ Daily Drawdown เนี่ยคิดจากพอร์ตปัจจุบันของเราลบกับ 1,000 นั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะครับแต่ละวันเนี่ยเราห้ามขาดทุนถึงวันละ 1,000นั่นเองนะครับเนี่ยอย่างอันนี้วันนี้มันขาดทุนมา 1,300 ใช่ไหมเนี่ยอย่างในตัวอย่างที่ผมยกมาให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับอันนี้มันขาดทุนรวมได้ 1,300 ใช่ไหมก็แปลว่าสอบตกนั่นเองนะครับก็คือขาดทุนมากกว่าวันละ 1,000 นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าขาดทุนมา 900 อันนี้ยังไม่สอบตกนะครับทุกคนเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือถ้าเทรดต่อก็ห้ามให้ขาดทุนถึง 1,000 แค่นั้นเองนะครับถ้าขาดทุนถึง 1,000 ก็คือก็สอบตกทันทีนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เลยก็คือรหัสที่5นะครับทุกคนก็เป็นรหัสที่บอกว่าเราสอบตกเนื่องด้วยเหตุผลว่าเราเทรดขาดทุนเกินเราเทรดขาดทุนเนี่ยมากกว่า Daily Drawdown นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆเราขาดทุนมากกว่า 1,000 นั่นเองนะครับในวันนี้นั่นเองนะตามนี้เลยนะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยนะครับในส่วนของรหัสตรงนี้ก็จะมีเลข0เลข4กับเลข5ตามนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องข้างหลังก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือมันจะเป็นช่องว่างๆก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่เราทำผิดกติกามันก็จะขึ้นเตือนมาให้เราแบบนี้นะครับหรือถ้าเราสอบตกมันก็จะขึ้นเตือนมาให้เราแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เราสอบตกแล้วนะแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตารางที่2อันนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับทุกคนโอเคคราวนี้ถ้าสมมุติว่าวันนั้นเราเทรดจบแล้วนะครับสมมติว่าวันนั้นเราเทรดจบแล้วต่อไปเราจะทำยังไงต่อนะครับก็ถ้าสมมติว่าวันนั้นเราเทรดจบแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราทำการกลับมาที่ส่วนที่1นะครับทุกคนนี่กลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการเช็คพอร์ตปัจจุบันในตารางอันนี้นะครับกับพอร์ตของเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนเงินในพอร์ตของเพื่อนๆกับจำนวนเงินในตารางตรงเนี้ยนะครับในพอร์ตปัจจุบันในตารางอันเนี้ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับทุกคนถ้ามันตรงกันนะครับก็แปลว่าเพื่อนๆจดบันทึกตรงนี้ได้ถูกต้องนะครับทุกคนต่อไปให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาตัวท็อปเกณฑ์พอร์ตนะครับในช่องเรียลไทม์ตรงเนี้ย Copy แล้วก็ไปกรอกตรงช่องท็อปเกณฑ์พอร์ตที่เป็นสีเหลืองข้างบนได้เลยนะครับเนี่ย Copy ไปวางตรงนี้ได้เลยต้องกรอกเอาเองนะถ้าเรา Copy ไปเลยมันจะขึ้น Error นะครับก็กรอกเองนะครับอย่างนี้มันเป็น 10,000 เท่ากันพอดีอยู่แล้วผมก็ไม่กรอกอะไรนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับพอเรากรอกตัวท็อปเกณฑ์พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาตรงที่ช่องพอร์ตปัจจุบันกับพอร์ตปัจจุบันเรียลไทม์ตรงนี้นะครับก็มาที่2ช่องนี้เนาะให้เราทำการ Copy พ พอร์ตปัจจุบันเรียลไทม์นะครับ Copy ตัวเลขแล้วก็เอามากรอกตรงช่องพอร์ตปัจจุบันตรงนี้นะครับซึ่ง Copy ไม่ได้นะถ้า Copy มาวางมันจะเห็นไหมฮะตัวเลขมันจะ Error นะครับก็เราก็พิมพ์ไปเองก็ได้นะครับอย่างตอนนี้มันเป็น 9,001 ใช่ไหมเราก็กรอกไปเป็น 9,001 นะครับแบบนี้คราวนี้พอเรากรอกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมตัวเลขมันดูเปลี่ยนไปมันดูแบบผิดเพี้ยนไปนะครับมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ลบไอ้ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เรายังไม่ได้ลบไอ้ที่เราจดบันทึกการเทรดของเราในวันนี้ออกนั่นเองนะครับก็ให้เรามาลบออกนะครับนี่นะหลังจากที่เราจัดการในส่วนที่1ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาลบตรงนี้ออกนะครับจุ๊บโอเคคราวนี้พอเราลบออกปุ๊บเห็นไหมฮะตัวเลขตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเทรดจบวันแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้ทุกครั้งมันก็จะทำให้ถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นเทรดวันต่อไปก็เพื่อนๆก็จะได้รู้นะครับว่าวันต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มต้นเทรดแล้วมี Daily Drawdown ที่เท่าไหร่แล้วก็Max Trade Size ของเพื่อนๆในวันต่อไปเนี่ยใช้ได้ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้มาดูได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับก็วันต่อไปมาถึงปุ๊บก็สามารถที่จะเริ่มจดบันทึกแต่ละไม้ที่เทรดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานตัวตารางตรงนี้นะครับในการจดบันทึกการเทรดของเรานะครับสำหรับตารางอันนี้เนาะก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ตารางอันนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ลิงก์มาแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปตรงคำว่าไฟล์ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็กดทำสำเนาไปได้เลยนะครับทุกคนหรือเพื่อนๆสามารถที่จะกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นไฟล์ตัวนี่นะครับ Microsoft Excel นะเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับก็จะเป็นการรับไฟล์ตัวนี้เพื่อที่จะไปใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยเนาะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมเกี่ยวกับตัวตารางอันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็หวังว่าการสอบของเพื่อนๆจะผ่านแล้วก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้ผ่านการสอบได้ทุกคนเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ